ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปยปานวาดตอบกลับหน้าสั่นหลังโดนแขะแก่เกินทำผ่านมาไม่นานจากกรณีเพจดังได้ออกมาปล่อยข่าวลือนางร้ายสาวสวยลูกสองโดนสามีนอกใจไปคบพิตตี้สาวสวยแถมพิตตี้คนดังกล่าวนั้นก็ยังแซบแบบแสดงตัวตามด่านางร้ายไม่หยุดจนถึงขั้นต้องบุกถึงคอนโดกลายเป็นคดีความล่าสุดก็มีดราม่าเมื่อมีชาวเน็ตนั้นเข้ามาคอมเมนต์แซะสาวเป้ยปานวาดว่าทำแอบแบ๊วทำไมแก่เกินทำท่านี้แล้วงานนี้สาวเปยปันวัดเลยตอบกลับแบบแซบๆเอาไว้ว่าพี่เห็นหนูจากรูปโปรไฟล์แล้วดูน่าแก่กว่าพี่อีกพี่ส่งผลิตภัณฑ์ที่พี่ใช้ไปให้เอาไหมคะซึ่งหลังจากนั้นสาวเปยก็ตอบกลับไปอีกสักพักข้อความดังกล่าวก็ถูกลบไป